เจ้าหน้าที่มีการไปจับกุมชายคนหนึ่งได้คุณผู้ชมครับอยู่ที่พิษณุโลกจังหวะที่จับกุมไปก็สอบถามข้อมูลจากชายคนนี้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องของการที่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาบ้าเจ้าตัวเนี่ยยังคิดว่าตัวเองเป็นฮีโร่อยู่เลยนะฮะเขาเสียสละเขาบอกเขาเสียสละคุณผู้ชมครับในการที่เขาเนี่ยยุ่งกับยาเสพติดเพื่อไม่ให้ยาเสพติดเหล่านี้หลุดลอดไปถึงเยาวชนลองดูจังหวะที่คุยกับตำรวจหน่อยครับได้โอ้โหแล้วทำไมยาบ้าเพียงเหรอยาบ้ามันถูกครับถูกเกินแต่โทษเหมือนถูกเกินเหรอถูกเกินครับโอ้แล้วมึงไม่ชอบไปยุ่งทำไมมันถ้าไม่มีผมมันจะรั่วไหลไปหาเยาวชนเด็กๆอีกไม่ใช่น้อยอ่ะอ๋อเราเลยทำไมหลักฐานครับผมก็ต้องดักเผาทำลายมันก่อนโอ้ทำอะไรครับได้เหลือราชการครับผมครับผมได้แม่คุณพี่ถ้าคุณพี่อยากจะช่วยจริงๆคุณพี่โทรแจ้งตำรวจดีกว่าไหมใช่ค่ะดักเขาทำลายหรือว่าพี่เสพเองกันแน่ว่าพี่ยิ้มมากเลยนี่โดนตำรวจจับยิ้มสะฟันขาวชัดเจนเลยคุณผู้ชมฮะนี่คือจังหวะที่เจ้าหน้าที่นะครับจากศูนย์ปฏิบัติการบริหารแก้ไขปัญหายาเสพติดพิษณุโลกมีการไปคุมตัวชายคนนี้เอาไว้เกี่ยวกับคดียาเสพติดนะฮะนี่ก็มีการพูดคุยกับผู้ต้องหาช่วงนึงเนี่ยบอกว่าจริงๆตัวเขาไม่ได้ชอบยาบ้าเลยนะยาบ้าเนี่ยเขาก็เลยถามบอกอ้าวยาบ้ามันแพงเหรอเปล่ายาบ้ามันถูกมันถูกมากค่ะแต่ยาบ้ามันถูกจริงๆนะยุคเนี้ยใช่มันถูกมากคุณผู้ชมฮะทีนี้เนี่ยเขาเลยบอกว่าอ้าวถ้าไม่ชอบแล้วซื้อมาทำไมก็ตามคลิปเลยบอกว่าเนี่ยผมซื้อมาไว้ก่อนเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันหลุดลอดไปถึงเยาวชนผมก็เลยเลือกที่จะซื้อมาแล้วก็เสพยาซะเองเลยทีนี้คุณผู้ชมคลิปนี้เผยแพร่ออกไปเป็นไวรัลเลยนะฮะหลายคนเข้ามาแซวบอกว่าโอ้โหฟังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่าลืมให้เหรียญกล้าหาญพี่เขาด้วยนะ เพราะถือว่าเขาเสียสละนะเนี่ยบางคนบอกว่าอย่างนี้เนี่ยต้องเลื่อนตำแหน่งแล้วนะเนี่ยเลื่อนให้เขาเลยดีกว่าบางคนบอกต้องขอบคุณพี่เขาด้วยไหมเนี่ยเสียสละขนาดนี้ทำแทนน้องๆเยาวชนและคลิปนี้คนดูไปถึงล้านกว่าครั้งแล้วด้วยนะฮะค่ะอ่ะเนี่ยแหละพิษภัยของยาเสพติดดูสิคะคำพูดแบบนี้หลุดออกมาจากปากคนที่เสพยาได้